ไม่ต้องรอทำงานไปอะไรฮะคุยกับน้องนุ่นคุยกับน้องนุ่นน้องนุ่นว่าไงน้องนุ่นบอกว่าจะกินย่างหมูเย็นนี้บุญเลยบอกว่ากินด้วยกำลังจะไปหานุ่นพอดีเลยนุ่นเลยบอกมารีบมาบุญเลยบอกว่าให้เรานอนด้วยไหมนุ่นเลยบอกว่าไม่ต้องรอกทำงานไปไม่ใช่หรอกเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะกินหมูแต่เราตั้งใจจะไปอยู่แล้วคือถ่ายคลิปนุ่นเสร็จแล้วว่าจะไปถ่ายนุ่นแล้วเราก็จะกลับบ้านเพราะว่าก่อนปิดงานไงก่อนจะปิดปีใหม่เพราะว่าวันนี้มันสุดท้ายแล้วเอาไปแอบคุยกับน้องนุ่นวันนี้ใช่ยังไงให้คุยกันอยู่โอ้นุ่นบอกว่าหยุด5โมงเลิก5โมงแล้วก็ปิดปีใหม่เลยแต่เขาเริ่มทำงานอีกวันไม่รู้ว่าตอนไหนเราก็เลยจะรีบไปเก็บภาพนะเอาละครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่เทแล้วครับเอกันอยู่2คันนี่แหละจานโอกับน้องนนท์ครับฮีโน่แล้วก็ล็อกกี้สังกัดทีมงานโทร1ออมทรัพย์อิงอุ่นสายแบกครับแบกจริงๆครับแบกจริงๆแบบจังๆแบกแล้วหาตังค์2คันครับจานโอคันแรกหมอตาลกำลังทำทางอยู่ครับหน้างานวันนี้อยู่บ้านตาจงครับตำบลตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เราไปดูที่ในบ่อมาคราวนี้มาดูที่เทค่อนข้างรอนานนิดนึงครับสำหรับรถขุดเพราะว่าวันนี้วิ่งกันแค่2คันจานออสรอนานนิดนึงมาแล้วน้องนนท์มาแล้วม้าขาวเจ้าเสน่ห แบกคักพี่น้องครับน้องนนท์สายแบกไม่ดังแล้วครับ
ดินอัดแน่นเกินไปแล้วฝั่งของหมอตาลครับกำลังลุยแหลกเลยรถไถยันมากเคลียร์ทางให้อย่างดีเลยครับรอบที่2ครับจานโอมันกันอยู่2คันครับจานโอกับน้องนนท์นี่แหละวันนี้ใครมาจานโอเหล็กบางฝุ่นงอครับดินตกใส่นี่เสื้อสวยๆอย่าลืมดีเจริญทรัพย์ทีมงานเสียอันรอบที่2น้องนนท์ครับรอบที่2ของทางด้านม้าขาวเจ้าเสน่ห์ดินนี้ค่อนข้างติดกระบะครับโอ้เยอะเลย
บท้ายแล้วครับตบไปแล้วครับเอาอีกครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงไปแล้วหมอตาลุยอีกแล้วโอเคพอหอมปากหอมคอสำหรับคลิปนี้พอกันแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ